ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart สถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะจังหวัดอุทัยธานีรวมไปถึงทาง Facebook ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ชมรมหัวใจไฟดีอุบาสิกาธรรมวรีสิทธาคตและอีกหลายๆเฟซที่แท็กไปนะคะแล้วก็ตดทาง YouTube ของวัดป่าจริยธรรมค่ะท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามอยู่ทางวัดป่าจริยธรรมทาง YouTube ก็ขอสวัสดีค่ะนะคะวันนี้รายการธรรมวรีก็มาดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเช่นเดิมแล้วนะคะเมื่อวานลืมเอาไมค์ไปตั้งใจว่าเดี๋ยวถึงตรงไหนเนี่ยจัดรายการตรงนั้นเลยนะคะเพราะว่ามีไมค์แล้วอะไรแล้วแต่ปรากฏว่าพอนึกขึ้นได้ขับไปกลางทางอ้าวลืมเอาไมค์มาแต่โปรแกรมเนี่ยไม่มีโปรแกรมค้างคืนโปรแกรมตั้งใจว่าจะไปแล้วกลับเพราะว่าจริงๆอ่ะตั้งใจจะกลับมาต่อสัญญาณไลฟ์สดให้พระอาจารย์ทันด้วยซ้ำวางแผนไว้ว่าเสร็จธุระทั้งหมดบ่าย3ต้องมุ่งหน้าออกมาจากกรุงเทพเลยก็จะถึงวัดภูจวงประมาณไม่เกินทุ่มนะคะ6โมงกว่าๆอะไรเงี้ยคือนี่คือเลทเวลาแบบยาวๆแล้วถ้าเกิดว่าจริงๆถ้าเกิดขับจากบางบัวทองมาเนี่ยก็ประมาณ2ชั่วโมงนะคะ2ชั่วโมงนิดๆหรือบางที2ชั่วโมงพอดีได้นะแต่ถ้าเกิดเลยบางบัวทองไปแล้วนี่ไม่สามารถกำหนดเวลาได้ละเพราะว่ารถมันติดมั่งไม่ติดมั่งไม่เหมือนกันก็หลังจากที่ไม่ได้เจอป๋ากับแม่มานานนะพอสมควรนะเพราะว่าทางวัดภูจวงทางหมู่บ้านทางบ้านไร่เนี่ยเข้มงวดพอสมควรในเรื่องของการกักตัวตัวเองก็เลยแท้ใส่โทรศัพท์คุยกันเอาเพราะว่ากลับมากักตัวแล้วเนี่ยมันสอนไม่ได้สอนไม่ได้เขาให้กักตัวอยู่ในห้องเลยแล้วก็แล้วเขาก็รู้ด้วยว่าเราไปไหนจะแอบมันคนอื่นก็ทำไม่ได้เพราะเป็นคนสาธารณะปัญหาอยู่ตรงนั้นเราไปไหนเดี๋ยวเรากลับมาเนี่ยเขาก็รู้อยู่ดีเราก็จะกลายเป็นว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอ่ะนะคะก็เลยไม่ไปเลยดีกว่าจนเขาเปิดให้ออกได้แล้วตอนนี้เนี่ยอุทัยธานีมาตรการลดความเข้มลงก็สามารถไปไหนมาไหนได้แต่ต้องฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มหรือคนที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยถ้าจะมาเนี่ยก็คือต้องฉีดวัคซีนแล้วครบ2เข็มหรือถ้าไม่มีวัคซีนครบก็ต้องมีใบตรวจอย่างน้อย14วันแต่ตัวเองก็เลยงงว่าทำไมต้องไปตรวจ14วันความจริงต้องตรวจแล้วมาเลยนะ14วันเนี่ยติดใหม่ก็ไม่รู้แล้วนะก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าตัวเองฟังผิดหรือเปล่าก็เลยกลับมาจัดรายการแบบเดิมวันนี้ว่าจะไม่จัดอีกนะคะแต่คิดถึงญาติธรรมคือด้วยความที่วันนี้อาจารย์หมีกับพี่สมเด็จมาพอดีความจริงเมื่อเช้าก็เตรียมต้มน้ำซุปต้มลูกชิ้นทำเตรียมตัวจะไปมีญาติธรรมเขาได้ข่าวมาว่าเหมาว่าขายก๋วยเตี๋ยวเขาก็เลยอยากจะเหมาสัก20ชามซื้อ20ชามสั่งเราก็เลยบอกไม่ต้องเป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาให้ไม่เป็นไรแค่20ชามเดี๋ยวทำไปให้ทีนี้เราก็นึกขึ้นได้ว่าเราจะต้องไปกรุงเทพอุ๊ยทำยังไงดีล่ะต้องไปกรุงเทพแต่วันเกิดเขาทุกคนน่ะธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยทุกคนต้องการความสำคัญความเอาใจใส่ตามเหตุตามปัจจัยด้วยนะตามเวลาถ้าผิดเวลามันก็ไม่มีค่ามันต้องไม้ถูกค่าพอดีนะทีนี้เนี่ยพอได้ตกลงเอาไว้แล้วก็อยากจะเห็นไปกราบหลวงพ่อสามารถพอดีที่วัดผู้ไหวเขาก็นิมนต์พระเอาไว้เลี้ยงโยมเนาะถ
ถือว่าเป็นไม่อยากปฏิเสธเพราะเราก็จะมาเปิดร้านจริงๆแต่เรายังไม่ได้เปิดอ่ะก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวทำให้ว่าอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวของอาจารย์ธรรมวลีอ่ะมันไม่เหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยคือคงเหมือนแหละแต่ไม่ก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเขาบอกอร่อยอ่ะนะคะอันนี้ก็ยอตัวเองโดยอาศัยคนอื่นเราก็เลยได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำให้ขับรถกลับมาถึงที่นี่ประมาณ3 ทุ่มกว่าๆคือรถโอ้โหท่านญาติธรรมเรียกว่ามองทางแทบไม่เห็นหัวใจก็เป็นห่วงหนังสือนะเราคุมมันดีขนาดไหนเนาะถ้ามันเป็นกล่องพลาสติกหมดเลยเนี่ยก็จะไม่ห่วงมันมีถุงผ้าด้วยหลาย2 อันกระเป๋าเดินทางที่เป็นถุงผ้าใส่มาแต่เราก็คิดว่าเราคุมไว้มิดชิด2 ชั้นอะแต่ก็นึกแอบห่วงอยู่ดีอะปรากฏว่าโดนเหมือนกันแต่ไม่มากแฉะๆขอบๆอะไรอย่างเงี้ยมาถึงปุ๊บก็รีบเอาลงไปบางส่วนอีกส่วนไม่ไหวหนักตอนนี้ห้องทำงานไม่มีที่เก็บเลยอะล้นออกมาหน้าห้องอีก3 ลังหนังสือนะคะก็ขนจากที่บ้านมาเพราะว่าจะ1คือจะย้ายมาอยู่ที่นี่หนังสือเนี่ยเก็บไว้ในบ้านเฉยๆเนี่ยกลัวมอดกลัวปวกมันกินโหเสียดายตายเลยกว่าจะได้แต่ละเล่มนี่มันเหมือนกับมันเอาหัวใจอ่ะมันก็เหมือนผู้หญิงที่ไปซื้อเสื้อผ้าเหมือนลิปสติกเหมือนอะไรต่ออะไรที่ทุกคนเห็นคุณค่าของมันอ่ะสำหรับเราเนี่ยหนังสือเนี่ยมันมีค่ามากกว่าเราจะตัดสินใจซื้อแต่ละเล่มกว่าเราจะได้แต่ละเล่มมาที่แจกมาในงานต่างๆเนี่ยมันมีค่ามากอ่ะก็เลยเอากลับมาเนี่ยตัดสินใจว่ากลับไปเอาหนังสือมาก่อนอย่างอื่นไม่เอามาเลยนะเอาแต่หนังสืออย่างเดียวดูแล้วกันว่าคนเราให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรมากที่สุดจริงๆแล้วผ้าสิ้นก็เยอะผ้าสิ้นก็เยอะแต่เวลาเมื่อไหร่ก็ได้ผ้าสิ้นมันมาพร้อมกับของที่จะขนมาอะไรเงี้ยแต่อันดับแรกเลยเนี่ยคือห่วงหนังสือกลับไปเอาหนังสือโดยเฉพาะแล้วฝนตกหนักคำทางเลยมองไม่เห็นแต่ดีนะที่หูไปที่กรุงเทพก็บัตร ATM เนี่ยหมดอายุค่ะกดเงินไม่ได้กรุงไทยเนี่ยแหละค่ะที่เราโอนๆกันมาทำบุญเนี่ยตัวเองต้องอาศัยโอนไปที่อีกบัญชีนึงแล้วก็กดอีกบัญชีนึงแทนทำอย่างนี้มันมาเป็นเดือนๆละก็เลยตัดสินใจไปทำ ATM ดีกว่าที่กรุงเทพที่นี่รู้สึกแน่นมากคิวก็เลยไปกรุงเทพแป๊บเดียวอะไรเงี้ยปรากฏกรุงเทพก็คิวยาวเหมือนกันแน่นเหมือนกันแล้วก็ไปปิดบัญชีลงศพค่ะใครโอนบัญชีลงศพผู้ยากไร้ร่วมด้วยช่วยกันของคุณหมอสมชายเนี่ยตอนนี้เหลือบัญชีเดียวแล้วนะคะเหลือแค่ออมสินท่านที่โอนกรุงเทพอยู่โอนเข้าไม่ได้แล้วปิดไปแล้วนะคะคือเงินมันเข้าตลอดจริงๆแล้วเราก็ไม่ใช้อันนี้แล้วล่ะแต่นี่เงินมันเข้าก็เลยไปปิดดีกว่าให้มันเข้าแค่บัญชีเดียวแล้วก็เลยโอนจากบัญชีกรุงเทพเนี่ยที่เหลือเนี่ย16,000 กว่าบาทเข้าไปที่ออมสินเรียบร้อยละคือละแล้วก็เรื่องภาษีกลับไปก็ไปทางไปเซ็นมอบอำนาจต่างๆเรื่องของภาษีเพราะว่ามีร้านที่จดทะเบียนอยู่2 ล้านไงแล้วตอนนี้ก็ช่วงภาษีก็มีการเรียกเก็บภาษีเราก็ปิดกิจการไปแล้วเราก็เลยไปทำเรื่องเอาไว้ให้น้องไปยื่นวันนี้นะคะก็หลายเรื่องมากแล้วก็ลูกชิ้นไงนะท่านญาติธรรมที่ฟังรายการอยู่รายการวิทยุทางอุทัยธานีนะคะลูกชิ้นที่จะมาทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็ต้องบอกว่าพยายามหาลูกชิ้นที่มันอร่อยอร่อยนะคะเพื่อที่จะมายังคิดอยู่เลยว่าลูกชิ้นอร่อยมากๆเนี่ยคนขายเนี่ยจะได้อะไรหรือแต่ก็ห่วงมันไม่อร่อยไงเอาอร่อยไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยปรับลดเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยให้มันอยู่ได้แต่อยากให้ได้ทานอาหารอร่อยอร่อยกันนะคะก็เคลียร์เรื่องลูกชิ้นให้ร้านลูกชิ้นน่ะเอาแก๊ปมาส่งค่าส่ง180นะคะนะในกรุงเทพด้วยกันมาส่งด่วนให้แล้วก็ให้แม่กับน้องชายชิมกันหูธุระเยอะมากค่ะเมื่อวานแล้วพอทำธุระที่ธนาคารเสร็จเนี่ยที่จะเล่าคือก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละไปแวะตลาดสดอีกนะคะไปซื้อเครื่องก๋วยเตี๋ยวมาแช่มาในกระติกเพื่อที่จะมาทำวันนี้ต่างหากบุญที่มันล่วงหน้าก็ต้องวางแผนแล้วกลับไปถึงบ้านก็ขนของขึ้นรถแพ็คโอ้โหแบบเหนื่อยตอนยกขึ้นยกลงเลยค่ะตอนที่มันต้องแบบพยายามที่จะคุมให้มันฝนไม่เปียกอ่ะ
นะคะก็กว่าจะออกจากบ้านได้ก็5 โมงเย็นนะคะโปรแกรมคือจะออกบ่าย 3วันนี้ก็เลยเอ๊ะสงสัยเราไม่จัดรายการไม่ไหวแน่เลยเพราะว่าเมื่อคืนกว่าจะได้นอนก็ตี 1นะกว่าจะได้นอนเมื่อคืนก็ตี 1ก็เอ๊ะเราจะตื่นมาทําก๋วยเตี๋ยวอีกเหรออะไรเงี้ยไปมาอ้าวตื่นมาก็ตื่นมาตี 3กว่าเอาก็สดชื่นดีนะ ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็มานั่งไปทํานู่นทํานี่ไปแต่งตัวอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็เพื่อที่จะเตรียมว่าพอจัดรายการเสร็จมันจะได้ไปได้เลยไม่ต้องมานั่งแต่งตัวใหม่อะไรใหม่แต่งตัวที่มันสุภาพอะค่ะแบบเนี้ยปกติอยู่วัดบางทีก็ใส่กางเกงขาวบ้างเสื้อยืดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดจัดรายการออกไปทำงานต่างๆของวัดหรือไปร่วมงานเนี่ยก็ต้องใส่ชุดขาวสุภาพต้องให้เกียรติเจ้าของงานก็เรียกว่าวันนี้เนี่ยจึงได้รับปากเขาไว้ว่าจะไม่จัดรายการที่เล่าตรงนี้เพราะว่าคิดว่างานที่เรารับปากไว้ไม่ทันจะพี่สมเด็จมาจากบ้านพี่สมเด็จอยู่ที่ไหนนะอยู่ในอุทัยนี่แหละเนอะอาจารย์หมีนะอยู่กรุงเทพก็มาก็ขอนำบุญทุกบุญเลยค่ะมาฝากท่านญาติธรรมทุกบุญเมื่อคืนก็ต้องขออนุโมทนาบุญเมื่อวานพี่หน่อยเนี่ยทราบข่าวมาจากคุณอ้อยแล้วก็ส่วนพี่ทิมเนี่ยแจ้งไปเมื่อคืนว่าตัวเองเนี่ยวันออกพรรษาเนี่ยรับพระพุทธรูปพระแก้วมรกตทรงชุดหน้าฤดูฝนเอาไว้เพราะว่าตัวเองเกิดฤดูฝนมิถุนาแล้วก็คุณอ้อยเนี่ยซึ่งเป็นผู้จัดเนี่ยเกิดมีนาเดือนฤดูร้อนก็ลงตัวพอดีคุณหมอสมชายเกิดเดือนพฤศจิกาหน้าหนาวก็คนละองค์ตอนนี้คุณหมอกับคุณอ้อยเนี่ยก็โพสต์ไปแล้ว2 องค์เหลือองค์ของตัวเองเนี่ยอีกองค์หนึ่งราคาองค์ละ17,000ก็เลยบอกพี่ทิมร่วมบุญพระแก้วมรกตกันไหมอะไรเงี้ยหน้าตัก30 นิ้วพี่ทิมก็โอนมาเลย5,000ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยขออนุญาตพี่ทิมนะเอาของคุณหมอสมชายกับคุณอ้อยเนี่ยองค์บอกแล้วแต่อาจารย์จัดการก็ เลยว่าเอาจัดการอย่างนี้แล้วกันนะเพราะว่าคุณหมอสมชายบอกไปแล้วคุณอ้อยก็เคลียร์เรียบร้อยไปแล้วเอาองค์ละ500อีก4,000เนี่ยเอาใส่องค์ธรรมวรีนะเพราะไงก็ซื้อพระเหมือนกันนั่นแหละอะไรเงี้ยก็พิมบอกอ้าวก็แล้วแต่อาจารย์พี่หน่อยโอนมาก่อนพี่ทิมพี่หน่อยรู้ข่าวพอรู้ว่าคุณหมอโพสต์ปุ๊บก็โอนมาทางนี้เลย1,000 บาทก็ตอนนี้มีปัจจัยเนี่ยอยู่ที่5,000สำหรับพระพุทธรูปพระแก้วมรกตที่จะไปถวายที่อุทยานธรรมดงยางนะคะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีออกพรรษาแล้วก็ใกล้กับวันปิยมหาราชด้วยนะคะตัวเองก็จริงๆอยากจะทำบุญหาแล้วก็วันที่13 ตุลาเนี่ยยังไม่ถึงวันที่ไปถวายพระแก้วมรกตเนี่ย13 ตุลาเนี่ยเป็นวันครบรอบวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราพ่อหลวงตัวเองก็เลยคุยกับพี่ทิมว่าอยากจะทำโรงทานคือเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวถวายก๋วยเตี๋ยวพระแล้วก็โยคีที่วัดก่อนแล้วก็จะไปที่บ้านไร่ที่ร้านของเจ้าของนี่แหละไปทำโรงทานเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวให้กับโยมในเขตบ้านไร่สักวันหนึ่งก็สักประมาณ200-300 ชามคิดแบบนั้นเป็นบุญถวายน้อมถวายให้กับพระองค์ท่านก็ตั้งใจเอาไว้พี่ทิมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวใกล้ๆว่าจะคุยส่งอีกทีพี่ทิมบอกเดี๋ยวจะส่งลูกชิ้นปลามาให้แล้วก็จะส่งลูกชิ้นหมูมาช่วยนะคะก็ส่งมาแล้วก็จะทำโรงทานจริงๆแล้วร้านน่าจะเปิดด้วยตอนนั้นนะอาจจะขายไม่ได้ถ้าทำโรงทานแล้วคงขายไม่ได้เพราะว่าคนเขากินฟรีกันหมดเขาไม่กินเสียเงินก็ดูสถานการณ์ก่อนว่ายังไงแต่ไม่เป็นไรคือคนเราเนี่ยท่านญาติธรรมคะมันต้องรู้จักเสียสละบ้างไม่ใช่ว่าคิดแต่ว่าเอ้ยผลประโยชน์เรามันจะเสียหรือเปล่าคือบางทีเราลืมไปว่าการรักษาผลประโยชน์เนี่ยบางครั้งมันก็คือความตระหนี่นั่นเองคือถ้าเป็นวันสำคัญเนี่ยอย่างวัน13 ตุลาวันครบรอบวันสวรรคตของพระองค์ท่าน
ถ้าเรารายได้เรามันจะลดลงหรือเราจะขายวันนั้นไม่มีรายได้หรือมันก็ขายเฉพาะพอได้อะไรเงี้ยมันก็แค่วันเดียวกับหัวใจที่มันมีให้พระองค์ท่านแล้วมันก็สละเนี่ยคิดว่ามันคุ้มค่าแต่ถ้าเกิดว่าเราเลยไปแล้วเราไม่ได้ทำสิรู้สึกว่ามันจะผิดหวังนะผิดหวังในตัวเองนี่แหละว่าทำไมเราถึงไม่ทำเราทำได้ทำไมเราไม่ทำตอนนี้ก็มีเจ้าภาพมาก็คือพี่หน่อย1คนก็คือ 1,000 บาทแล้วก็พี่ทิมก็จะส่งลูกชิ้นมาช่วยนะคะตัวเองก็ทำตามกำลังอะค่ะเพราะว่าในตลาดมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วก็เอามาทำในส่วนของที่นี่เนี่ยก็ส่วนหนึ่งคือไม่ได้ทำจากที่นี่ไปเลยนะคะพร้อมแล้วก็เอาไปตั้งโต๊ะทำโรงทานเพราะว่าเรามีหน้าร้านแล้วคือมีความรู้สึกว่าตอนนี้ดีใจตรงที่ว่าตัวเองมีร้านอยู่ที่บ้านไร่มันมีจุดรวมตัวมันมีจุดแจกของมีจุดอะไรต่ออะไรตรงนั้นได้นะคะมีจุดรวมตัวก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์อนาคตอาจจะทำเป็นมุมบางมุมที่มันแบ่งปันความสุขอ่ะใครจะมาเอาก็มาเอาอาจจะทำตู้ไว้สักตู้หนึ่งก็คิดอยู่นะทำตู้ไว้สักตู้หนึ่งเป็นขนมเป็นอะไรใครมาไว้เหมือนกับที่เขาทำตู้อ่ะเราก็เอาไปไว้นั่นแหละใครจะมาหยิบก็หยิบเราก็ไว้ก่อนแหละคนอื่นไม่ไว้ก็ไม่เป็นไรเราก็ไว้ให้นะคะเอาไว้ทำบุญตรงนี้ก็ต้องคนที่อดอยากจริงๆไม่มีจริงๆอาจจะทำก๋วยเตี๋ยวลงวันละ10กล่องอะไรเงี้ยตั้งเอาไว้สำหรับคนที่ไม่มีนะคะก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะบอกกับตัวเองแต่คนที่คิดเยอะอาจจะเป็นแม่กับน้องเขาเป็นคนทำเนาะเขาก็อยากจะได้เงินอะไอพี่ก็สั่งแจกอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ทางเมื่อตอนครั้งที่แล้วเนี่ยทางพี่ดาพี่น้องจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันของเราเนี่ยก็ไปเอาก๋วยเตี๋ยวที่โรงพยาบาลรามา150กล่องก็ดูประมาณว่าเกรงใจว่าอาจารย์ธรรมวรีเหมือนกับสั่งไม่ยอมเกรงใจน้องทั้งที่น้องเป็นคนขายที่นั่นอะไรเงี้ยแต่พี่ดาไม่ทราบว่ามันเป็นร้านของเราทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราเป็นคนดูแลแล้วก็ลงทุนทำทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเขาก็ทำตามที่เราบอกนั่นแหละนะคะกำไรหรืออะไรก็แล้วแต่ใครให้จ่ายเราก็เป็นคนให้เขาแต่ทีนี้ด้วยความที่คิดว่าเฮ้ยพี่อยู่วัดไม่ได้ทำอะไรไปเอาของน้องเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะคิดอย่างนั้นนะร้านเจ้าของค่ะร้านเจ้าของที่นี่ก็เหมือนกันที่บ้านไร่เนี่ยคือคุยกับน้องชายเอาไว้ว่าตราบใดที่พ่อกับแม่ยังมีชีวิตอยู่พี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีพ่อกับแม่เนี่ยอาชีพทุกอาชีพหยุดหมดต้องการที่จะอยู่วัดให้มันมีอะไรก็กินอันนั้นมันอยู่ได้สบายสบายไม่เดือดร้อนแต่ทีนี้เนี่ยพ่อแม่เนี่ยเราไม่อยากให้ต้องมาเขาถ้าไม่ใช่นักบวชอ่ะต้องมาอาศัยวัดอะไรเงี้ยมันก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นเราพ่อเราไม่ใช่เป็นพระเราเป็นโยมเราก็ต้องพยายามหาช่องทางที่จะมีรายได้มาดูแลท่านให้ดีการที่เรามาคอยขอคนนู้นขอคนนี้อยู่เนี่ยมันได้ก็จริงตามอัตภาพแต่ถ้าเราจะเลี้ยงพ่อแม่เราให้ดีๆเนี่ยเราต้องมีรายได้เองมีเงินหาเงินได้แล้วท่านก็จะได้กินดีอยู่ดีอย่างที่เราต้องการเราก็เลยต้องหาช่องทางที่จะทำยังไงให้บ้านเรามีรายได้พี่ที่จะมาเลี้ยงครอบครัวก็บอกน้องชายว่าถ้าพ่อแม่ยังอยู่เนี่ยขอก่อนยังไม่ยกอะไรให้ทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีพ่อแม่แล้วตามสบายเอาไปเลยทุกอย่างที่เคลียร์เอาไว้ให้เตรียมไว้ให้ไม่เอาอะไรทั้งนั้นจบละสำหรับธรรมวรีอยู่วัดค่ะนะคะทำงานวัดเต็มที่อันนี้ที่ทำเพราะว่ามีพ่อกับแม่อยู่อยากจะซื้อของดีๆอยากจะให้พ่อแม่ทานดีๆอะไรอย่างเงี้ยจะไปขอคนอื่นเขามันก็ไม่ใช่ไงเราก็ต้องมีรายได้เป็นของตัวเองทีนี้วันนี้เนี่ยเราก็คุยกันพูดถึงเปิดไปเจอคุยกันเรื่องของจิตที่เป็นมหากุศลต่อนะคะอ๋อร่วมทำโรงทานก๋วยเตี๋ยวตัวมาด้วยเลยค่ะตัวค่ะแม่แอลตัวมาด้วยแม่แอลอยู่หนองฉางนะศิษย์กรรมฐานร่วมลงทานวัน13ตุลาค่ะวันครบรอบวันสิ้นพระชนวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะของเรานะคะพ่อหลวงของเราเราก็จะทำบุญจะมาทำที่วัดก่อนถวายพระที่วัดก่อน
แล้วอาจจะทำกล่องไปถวายที่วัดทับคล้ายด้วยจริงๆเนี่ยจะถวายวัดโซนนี้หมดเลยนะแต่ไม่มีคนวิ่งให้นะหรือน้องจูนจะวิ่งให้นะเอาก๋วยเตี๋ยวใส่กล่องใส่กล่องใส่กล่องแพ็ค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 แล้วก็ไปส่งตามวัดตอนเพนอยากจะถวายให้ในหลวงแล้วก็ช่วงบ่ายตั้งแต่เช้ามาแล้วก็เริ่มทำโรงทานเลยแบบนั้นนะคะมาช่วยกันนะคะมาช่วยกันค่ะแม่แอลนึกถึงในหลวงของเราท่านพระองค์ทรงทำคือหัวใจที่เสียสละคือโดยความที่คนมีบุญเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรก็ไม่มีใครว่านะแต่ผู้มีบุญเนี่ยถ้าเกิดว่ายิ่งทำความดีเนี่ยมันอยู่ในหัวใจของคนอย่างเราเนี่ยมีบุญแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปรอว่าต้องให้บุญมันหมดอ่ะคอยลำบากก่อนบางคนพูดแล้วตัวเองก็สะเทือนใจนิดนึงว่าอาจารย์นามวลีพี่เนี่ยสบายทุกอย่างเลยชีวิตพี่ไม่เลยไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับใครเขาคือคนเรามันไม่ทุกข์มันมีสองอย่างคือมีบุญเก่าเยอะมันเลยไม่ทุกข์มันเจอแต่สิ่งที่ชอบใจไงมันก็เลยไม่ทุกข์พี่มีบุญบอกอย่างนั้นพี่มีบุญอย่างหนึ่งก็เลยไม่เข้าวัดเหตุผลก็เลยไม่เข้าวัดพอไม่เข้าวัดปุ๊บเนี่ยคอยทุกข์ก่อนทำไมไม่เอาบุญต่อยอดไปเลยรับคนงานเพิ่มไหมยินดีค่ะพี่ต๋อมรับเลยรีบรับนะคะแต่เจ้านายของพี่หนึ่งเนี่ยจะมาได้เหรอนะผู้จัดการจะมาได้เหรอคะนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่ชีเพ็ญพอดีที่ให้เช่าพื้นที่เหตุการณ์นี้มันธรรมะจัดสรรไปหมดเลยตัวเองก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะมาอยู่บ้านไร่ด้วยซ้ำขนาดพระอาจารย์ที่อยู่กรุงเทพยังพูดเลยว่าเอ้าทำไมไปอยู่สักไกลเลยทำไมไม่หาแถวๆกรุงเทพก่อนพ่อแม่ก็อยู่ที่นี่อยู่อะไรเงี้ยเราบอกว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่ได้ตั้งใจนะที่มาเนี่ยแต่ทำไปทำมาพอคิดแล้วมันลงตัวกว่ากรุงเทพอีกกรุงเทพเนี่ยมันก็ไกลอยู่ดีก็คิดเอาไว้อยู่ดีว่ากรุงเทพก็ต้องไปหาเช่าพื้นที่ที่สามารถเอาพ่อกับแม่ไปอยู่ด้วยกันได้แล้วขายของได้คือจริงๆแล้วมันอยู่ในแผนอยู่แล้วอันเนี้ยแผนที่พ่อแม่แบบแก่กว่านี้แก่เยอะๆจนติดเตียงเราก็ต้องหากินค้าขายทำยังไงเราถึงจะดูแลพ่อแม่ได้ด้วยแล้วเราทำงานได้ด้วยเพราะที่บ้านเราขายก๋วยเตี๋ยวก็วางแผนแล้วไปมามันมาลงตัวอยู่ที่บ้านไร่ก็ถือว่ามันเป็นจังหวะธรรมะจัดสรรนะคะมันจริงจะหาที่กรุงเทพนะเพราะว่าเราไม่อยากให้พ่อแม่เราอยู่โดยที่ไม่มีเราอย่างน้อยไม่มีตัวเองก็ต้องมีน้องชายนะคะก็ครั้งแรกก็คิดว่าตัวเองต้องกลับไปอยู่ที่บ้านก็เลยถือว่าลงตัวกำหนดการแน่นอนแล้วนะคะย้ายวันที่30ค่ะนะคะ30ตุลานี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บุญมียติโกพระครูสังฆลักษณ์บุญมียติโกท่านเจ้าวาดวัดพุทโธภาวนาที่บางบัวทองอนุเคราะห์เรื่องรถ10ล้อค่ะที่จะย้ายของมาบุญของเรานะคะก็เคยทำงานกับท่านมาพอนานพอสมควรท่านก็เลยรู้ว่าแยกจะย้ายไปอยู่ที่อุทัยท่านก็เลยอนุเคราะห์ช่วยเรื่องรถที่จะขนของค่ะก็บุญอีกหนึ่งบุญก็ถือว่ามันทำให้เราเห็นบุญอะวันหนึ่งเนี่ยโควิดเนี่ยมันถือว่าแรงพอสมควรสำหรับครอบครัวนะคะโดนสภาวะบีบคั้นเยอะมากในช่วงที่โควิดคนอื่นเนี่ยเขาหากินปกติเขาก็อยู่ไม่ได้ละเราเองเนี่ยมาเจอสภาวะที่แบบร้านหมดสัญญาแล้วเราก็ต้องต่อสัญญาใหม่แล้วต่อสัญญาใหม่เราก็ยังมีปัญหาอีกโอ้โหแบบลากยาวมากชีวิตมา 2-3 ปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าด้วยบุญที่เคยทำเอาไว้เนี่ยมันก็ทำให้มีอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยจะย้ายมาก็อนุเคราะห์นะอนุเคราะห์อ๋อเตรียมตัวแจกเงินผู้ใจบุญอของผู้ใจบุญคุณอ้อยสวัสดีค่ะนะคะก็มีผู้อนุเคราะห์ช่วยเหลือมันทำให้เรามองเห็นบุญว่าเนี่ยบุญเนี่ยมันทำให้พ่อแม่เราก็สบายไปด้วย
ให้น้องเราก็สบายไปด้วยมันทำให้เราเนี่ยได้ทำงานตรงนี้เต็มที่ขึ้นก็ยังบอกน้องว่าพี่หยุดงานไม่ได้นะงานวัดเนี่ยพี่ต้องทำงานวัดให้เต็มที่เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่พี่ทำเนี่ยบุญมันกลับไปหาพ่อแม่ไปหาน้องเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เต็มที่ก็เลยไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยอะไรเมื่อคืนนอนตีหนึ่งมาเขียนหนังสือตอนนี้หนังสือเต็มห้องไปหมดเลยค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เอาตู้มาตู้เนี่ยคงจะตามมาทีหลังแต่ตอนนี้หนังสือเต็มห้องไปหมดแทบจะไม่มีที่นั่งเลยนะคะแต่ก็ดีใจที่เอามาก็ทำงานให้มันเต็มที่พยายามจะพัฒนาตัวเองหลังจากนี้ไปตั้งใจว่าจะพัฒนาตัวเองสปีดอีกระดับหนึ่งเลยอะถ้าเป็นเครื่องปั่นก็เพิ่มสปีดแล้วค่ะเพราะว่าอายุเริ่มเยอะขึ้นสปีดอีกรอบหนึ่งเคยสปีดมาช่วงวัยรุ่นมารอบนึงแล้วแล้วตอนนี้ก็ต้องสปีดเหมือนกับทบทวนสิ่งต่างๆที่เราเคยทำมาในอดีตแล้วเราก็ทำมันอยู่หรือเปล่าหรือมันหายไปหรืออะไรก็แล้วแต่มันต้องทบทวนแล้วมันก็ต้องเดินหน้านะคะก็การสร้างบุญเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของทิฏฐินะคะทิฏฐิเพิ่งข้อแรกเองแล้วก็ไปยาวเลยก่อนที่มันจะเป็นสัมมาทิฏฐิได้เนี่ยมันจะต้องเกิดเหมือนกับความเห็นที่ถูกซะก่อนทิฏฐุชุกรรมทิฏฐุชุกรรมทิฏฐุชุกรรมเนี่ยเป็นความเห็นตรงคืออย่างน้อยๆเนี่ยจิตก็เป็นบุญแต่ไม่ใช่สัมมาทิฏฐิทิฏฐุชุกรรมกับสัมมาทิฏฐิแตกต่างกันยังไงเมื่อก่อนตัวเองแบบรู้สึกยากมากก็มันทิฏฐุชุกรรมกับสัมมาทิฏฐิมันมีคำว่าทิฏฐิเหมือนกันทิฏฐุชุกรรมกรรมทิฏฐิความเห็นเรื่องของกรรมที่ถูกต้องกับสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ตรงตามความเป็นจริงมันไม่เหมือนกันยังไงทิฏฐุชุกรรมเนี่ยมันเป็นฐานนำไปสู่สัมมาทิฏฐิแต่ทิฏฐุชุกรรมกับสัมมาทิฏฐิไม่เหมือนกันตรงที่ว่าทิฏฐุชุกรรมเนี่ยที่อยู่ในบุญกิริยาวัตถุ10ทิฏฐุชุกรรมเนี่ยยังมีความเป็นตัวตนอยู่ทำเราทำเราเป็นเรามีเราดีเราเก่งเราเป็นคนดีมันมีเราอยู่มันมีอัตตาตัวตนแต่ว่ามันมีอัตตาตัวตนของความเป็นกุศลอยู่มีบุคคลที่รองรับความดีนั้นทิฏฐุชุกรรมแต่สำหรับสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นที่ไม่มีตัวตนเราเขาเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเห็นไหมคะไม่เหมือนกันนะเมื่อก่อนตัวเองแยกไม่ได้ทีนี้ใครที่เป็นพุทธบริษัทแนวหน้าเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะเนี่ยต้องแยกได้ว่าทิฏฐุชุกรรมที่เป็นบุญกับสัมมาทิฏฐิโดยเฉพาะสัมมาทิฏฐิที่เป็นของพระอรหันต์เนี่ยไม่ใช่บุญแล้วนะไม่ใช่บุญสัมมาทิฏฐิที่เป็นของพระอรหันต์ไม่ใช่บุญอยู่เหนือบุญอยู่เหนือบาปเป็นความสุขเป็นความสงบที่ไม่ต้องมีสังขารปรุงแต่งทีนี้หลายคนก็บอกว่าเอ้าก็สงบอยู่มันไม่มีอะไรปรุงแต่งหรอกอย่างคนนั่งสมาธิบางคนเนี่ยด้วยความที่ว่าสติด้วยความที่ว่าสมาธิเนี่ยมันมีแต่สติของเราเนี่ยมันไม่มีความสามารถที่มันจะพัฒนาไปสู่ตัวปัญญาอย่างเช่นเรานั่งสมาธิอยู่เรารู้สึกนิ่งสบายสงบนั่งไปนิ่งไม่กำหนดอะไรเลย
ไอ้ความนิ่งสบายสงบเนี่ยเขาเรียกว่าความเฉยเฉยหรือความเฉยเนี่ยมันมีเฉยหลายอย่างเฉยเป็นอกุศลก็มีเฉยเป็นกุศลก็มีอุ้ยเยอะแยะเลยค่ะเฉยเฉยเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูว่าเฉยหลายอย่างมีอะไรบ้างความเฉยนะคะความเฉยอุเบกขาเนี่ยมีทั้งหมดอยู่10อย่างเฉยแบบมีปัญญาเฉยในฌานอุเบกขาวิตกวิจารปิสุปิติสุเอกคตาเอกคตาอุเบกขาปฐมฌานปฐมฌานอันนั้นคือองค์ของฌานนะคะอันนี้คือระดับฌานก็คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานจตุตฌานนี่คืออุเบกขาถามว่าอุเบกขาเนี่ยมีอะไรปรุงแต่งหรือเปล่าอันนี้แหละคนมีปัญหาแล้วก็เถียงกันทะเลาะกันอันดับแรกเรามาดูกันก่อนว่าทำไมเขาถึงเถียงกันทำไมคนที่ปฏิบัติธรรมมานั่งเถียงกันก็เพราะว่าเขามีกิเลสถ้าเขาไม่มีกิเลสเขาไม่มานั่งเถียงกันหรอกมันมีตัวเอาชนะกันอยู่แต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขากำลังเอาชนะกันอยู่เขาก็ว่าเขาคุยธรรมะแต่เขาโมโหแล้วนะเขาไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ตัวว่าเขาโมโหแล้วทีนี้เนี่ยตัวอุเบกขาเนี่ยจัดอยู่ในฌานในพุทธศาสนาของเราเนี่ยยังเรียกสิ่งนี้ว่าสังขารเป็นความสงบที่มีสังขารปรุงแต่งแล้วเรารู้ได้ไงล่ะว่ามันเป็นความสงบที่มีสังขารปรุงแต่งก็ถามว่าเมื่อเรานั่งสมาธิแล้วเนี่ยมันสงบตลอดหรือเปล่าล่ะสงบไม่ตลอดเมื่อเจอกับสิ่งที่ชอบใจเจอกับสิ่งที่ไม่พอใจนะเกิดความโกรธไหมล่ะเกิดความโกรธได้ก็แสดงว่าไอ้ความสงบนั้นมันมีกิเลสอยู่มันทับกิเลสเอาไว้พอเราละจากกิเลสอันนั้นมาเนี่ยละจากกุศลอันนั้นมาเนี่ยมหากิเลสกิเลสมันก็ขึ้นสิ่งนี้เขาเรียกว่าเป็นความสุขความสงบที่มีสังขารปรุงแต่งแต่คนที่นั่งสมาธิอยู่เนี่ยชอบเถียงที่จะเล่าเนี่ยเถียงว่ามันว่างมันเบามันไม่มีอะไรเลยแน่ใจนะว่ามันไม่มีอะไรเลยมันมีอะไรล่ะมันมีอุเบกขาอุเบกขาก็ยังเป็นสังขารปรุงแต่งอยู่ดีจนมันเป็นความสุขสงบถ้าเกิดท่านใดเคยสัมผัสมันก็คล้ายๆกับฌานแต่มันเป็นสติที่เยอะแล้วมันทันปัจจุบันสงบแบบท่ามกลางความวุ่นวายจิตใจก็เบาสบายผ่องใสนะจิตใจมันก็ผ่องใสไอ้ความผ่องใสของใจนี่แหละที่มันไม่มีกิเลสปรุงแต่งเนี่ยอันนี้แหละเขาเรียกว่าตถังคานิพพานหรือสภาวะที่ไม่ต้องอาศัยปัจจัยปรุงแต่งมันต้องเกิดขึ้นกับเราบ่อยๆมันถึงจะทำให้เราเนี่ยรู้จักการสร้างมันขึ้นมาเหมือนนักกีฬาค่ะนักกีฬาเนี่ยถ้าไม่เคยลงสนามถ้าไม่เคยลงสนามเลยเนี่ยแล้วไปลงแข่งขันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่นักกีฬาคนนั้นจะชำนาญในอุปกรณ์ที่เล่นเป็นไปไม่ได้คนปฏิบัติก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่เคยฝึกเลยเนี่ยแล้วเราจะบอกว่าให้มันสงบเนี่ยโดยสงบแบบตทังคะปหานหรือสงบแบบดับกิเลสในขณะนั้นน่ะตทังคะปหานก็คือการดับกิเลสในขณะจิตเดียวมันเกิดความสงบที่เบาต่ออำนาจของกิเลสที่เราไปเจออย่างเช่นเราเจอใครสักคนหนึ่งคนนั้นพูดจาไม่ดีคนนี้มารยาทไม่ดีเมื่อก่อนเราก็จะแบบว่าเฮ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้
เฮ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นซึ่งธรรมวลีเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นนะเมื่อก่อนชอบสังเกตคนพูดไม่พูดเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนสังเกตเนี่ยสังเกตแล้วก็นึกถึงคำพูดเขานึกถึงสิ่งที่เขาทำกับคนนั้นทำกับคนนี้ไปสังเกตเขาอะชอบสังเกตแล้วใจของเราเนี่ยมันก็ไม่สงบแต่พอวันนึงเนี่ยมันทันอารมณ์พอเราเห็นใครปุ๊บเนี่ยใจของเราเริ่มปฏิเสธเริ่มรู้สึกไม่ดีปุ๊บเรากลับมาที่ใจของเราดูกับอยู่กับปัจจุบันมันทำให้เราทำอะไรได้เยอะการที่เราทำอะไรได้เยอะเนี่ยมันคือจิตที่ฝึกอยู่กับปัจจุบันแล้วมันทำให้ไม่เสียเวลาวางแผนนู่นวางแผนนี่วางไปนู่นมันทำอะไรได้เยอะแต่ถามว่าร่างกายเนี่ยมันจะแข็งแรงหรือเปล่าล่ะเมื่อเราทำอะไรเยอะเราก็ต้องบริหารแล้วก็ต้องยอมรับว่าสังขารเนี่ยมันมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอย่างที่ตัวเองได้บอกว่าตอนเนี้ยมันต้องสปีดอีกรอบนึงแล้วนะเพราะว่าถ้ารอบนี้เนี่ยเลยไปช่วงนี้แล้วเนี่ยยากละเมื่อวันที่ผ่านมาคุยกับพี่ภาพพี่เขยของท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์คุยกันพี่ภาพบอกว่าโอ้ยเราก็เจอคนแก่เนาะหลายคนที่หลงลืมอะไรต่ออะไรพี่ภาพก็เลยบอกว่าโอ้ยปฏิบัติดีขนาดไหนมันก็ลืมจำไม่ได้หรอกปฏิบัติดีขนาดไหนมันก็ลืมเพราะว่าความเสื่อมเป็นธรรมดาเมื่อวานได้พูดถึงเรื่องนี้อยู่มันซื่อนะที่พระเจ้าตรัสว่าสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาข้อนี้มันลึกซึ้งมากก็จึงถามว่าสมมุติว่าพระอรหันต์อยู่รูปหนึ่งเนี่ยได้เป็นพระอรหันต์ตั้งแต่อายุ20สมมุตินะสมมุติแล้วก็มีอายุยืนไปถึง80พระอรหันต์จะหลงไหมหรือลืมอะไรไหมธรรมชาติของความจำเนี่ยมันจะทำให้พระอรหันต์หรือคนที่ปฏิบัติเนี่ยลืมไหมเราก็เลยบอกว่าเอ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าพระอรหันต์คือผู้ที่มีสติตลอดเวลาคำว่ามีสติตลอดเวลากับคำว่าลืมเนี่ยต้องไม่เอาไปปนกันสติเป็นสังขารขันธ์ความจำเป็นสัญญาขันธ์ต้องไม่สับสนนะคะสับสนไม่ได้นะคิดตามนะคะไม่คิดตามไม่ได้นะคะนักเรียน ทีนี้เนี่ยสมมุติว่าพระอรหันต์ท่านมีสติตลอดอยู่กับปัจจุบันเนี่ยท่านเห็นอะไรท่านก็จะมีสติรู้เพราะว่ากิเลสมันไม่ขึ้นมาแทรกไงตัวลืมเนี่ยมันไม่มีแต่ไอ้สังขารที่มันเสื่อมอ่ะของความจำเนี่ยมันมีแต่สติเนี่ยมัน 100% อยู่แล้วแต่มันอาจจะไม่จำก็ได้คนละอันกันเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราเจอคนแก่หรือเราเจอพ่อแม่เมื่อก่อนตัวเองสงสัยไงเคยเห็นครูบาอาจารย์ที่เหมือนหลงอ่ะเหมือนจำอะไรไม่ได้พออายุเยอะแล้วแต่ว่าในขณะที่ท่านเจอกับเราเนี่ยท่านมีสติแล้วหลายคนบอกว่ามันมีสติแต่มันจำไม่ได้คือพูดกันแล้วพูดกันอีกก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้มันคนละอันกันมีสติกับจำไม่ได้เนี่ยมันคนละอันกันเลยนะคือถ้าสัญญาของเรามันดีอ่ะมันเหมือนกับอะไรเดียเครื่องบันทึกเทปยกตัวอย่างสติที่มันดีๆเนี่ยมันเหมือนกับเครื่องบันทึกเทปเครื่องบันทึกเทปที่มันมีไมค์ดีมีตัวรับดีแต่ส่วนสัญญาเนี่ยเหมือนกับไอ้อุปกรณ์ในการบันทึกอะเช่นเส้นเทปหรือฮาร์ดดิสก์หรือตัวแผ่นอะไรแบบเนี้ยเป็นตัวนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย
ไอ้ตอนรับดีเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงไอ้ตอนที่มันบันทึกได้หรือบันทึกไม่ได้มันก็อีกเรื่องนึงอย่างเช่นตอนที่เราบรรยายธรรมะเนี่ยเครื่องเสียงดีมากเลยผู้ฟังได้ฟังกันชัดเจนหมดทุกคนแต่ว่าเครื่องบันทึกมันเสียมันจึงได้ฟังเฉพาะตอนนั้นซึ่งมันได้ประโยชน์เลยแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเก็บไว้ฟังวันอื่นได้อันนี้ทีนี้กลับมาที่จิตของเราก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยไม่มีโมหะแล้วไม่มีโมหะละเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตที่มันจะหลงไปเนี่ยในขณะที่ตากระทบรูปในขณะที่หูกระทบเสียงในขณะที่จมูกกระทบกลิ่นพระอรหันต์จะมีสติตลอดถูกต้องแต่ทีนี้เนี่ยสัญญามันเป็นตัวจำพระพุทธเจ้าตรัสแล้วว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไม่เที่ยงสิ่งที่ปรุงแต่งคำว่าสังขารอันนี้มีอยู่สองอันนะสังขารแรกคือสังขารที่เป็นเจตสิกคืออยู่ในขันธ์ 5กับสังขารที่พุทธเจ้าตรัสถึงเนี่ยคือการปรุงแต่งสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันผ่านการปรุงแต่งสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สิ่งนั้นมันเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาดังนั้นคนที่ปฏิบัติมาดีเนี่ยเขาจะมีความชำนาญในการกระทบทันและไอ้ตอนที่กระทบปุ๊บเนี่ยสมมติว่าไม่ใช่เป็นพระอรหันต์เอาเป็นแบบพระโสดาบันมีสติในขณะที่พระโสดาบันเนี่ยมีสติตากระทบรูปหูกระทบเสียงตอนนั้นน่ะมันก็เป็นกุศลอยู่แล้วมันก็บันทึกกลับเข้ามาเป็นพลังของบุญเป็นบารมีเลยนะแล้วทีนี้พระโสดาบันก็ลืมเหตุการณ์ในขณะที่กระทบไปหมดแล้วจำเห็นไม่ได้ได้ยินก็จำไม่ได้ได้กลิ่นจำไม่ได้แล้วลืมไปหมดเลยถามว่าพระโสดาบันเนี่ยได้บุญไหมได้ไหมคะจำไม่ได้อ่ะหลายคนบอกเนี่ยพ่อแม่เราแก่แล้วเนี่ยไม่ต้องไปทำบุญหรอกเพราะจำอะไรไม่ได้แล้วอย่าเข้าใจผิดขณะที่ทำแล้วจิตมันดีตอนนั้นได้บุญตอนนั้นแล้วบุญมันก็บันทึกกลับมาที่ใจเป็นวิบากของบุญทีนี้ไอ้บุญเนี่ยจำได้ไม่ได้นะมันเป็นเรื่องของเครื่องบันทึกมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวสติมันทำงานคนละตัวทีนี้คุยกันกับพี่ภาพเนี่ยมันรู้ตัวตลอดนะแต่มันจำไม่ได้มันคนละอ่านพูดคนละเรื่องอ่ะเหมือนกับเนี่ยวันเนี้ยบรรยายทำดีรู้สึกเครื่องเสียงดีมากเลยแต่ว่ามันบันทึกไว้ไม่ได้การพูดในขณะนั้นมันพูดไปแล้วมันได้บุญไปแล้วแต่บันทึกไม่ได้นี่อีกเรื่องนึงเพราะว่าไอ้ตัวที่มันเป็นสติกับปัญญาเนี่ยมันเป็นเจตสิกปรุงแต่งจิตแต่ไอ้ตัวที่เป็นความจำเนี่ยมันคือสัญญาขันธ์แต่เขาทำงานร่วมกันเราเองเนี่ยด้วยความที่เราไม่สามารถที่จะแยกมันได้ไงว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามแล้วนามเองเนี่ยมันก็แยกกันอีกเราก็แยกไม่ได้ว่านามกับนามเนี่ยอันนี้มันคือนามตัวไหนอันนี้มันคือนามตัวไหนเราก็เลยสับสนว่าเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันสติดีแต่จำไม่ได้อยู่เงี้ยตัวเองต้องไปหาคำตอบซึ่งเป็นคำตอบที่หายากมากจนเอาหลักการจริงๆเนี่ยขึ้นมาจับดูเนี่ยว่าอ๋อเราลืมไปว่าเอพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยทำไมท่านจำไม่ได้อีกอย่างนึงจะได้มีเหตุผลช่วยท่านตอบในขณะที่คนบางคนเนี่ยเกิดความสงสัยเกิดความลังเลใจในพระพุทธศาสนาโดยที่ยกตัวอย่างของพระรูปนั้นรูปนี้มาว่าจำไม่ได้เนี่ยมีสติได้ยังไงอะไรเงี้ยถ้าเรามีคำอธิบายนั่นคือการปกป้องพระพุทธศาสนาจากความเห็นผิดเพราะว่ามันมีคนเห็นผิดเยอะแล้วก็มีความสามารถในการพูดชักนำให้คนอื่นเข้าใจผิดด้วยนะ
อุ้ยดูสิแล้วเอาหลักฐานมาด้วยนะบางคนเอาหลักฐานมาเลยดูสิมันเป็นอย่างนี้นะมันไม่ถูกมันผิดอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็ฟังแล้วก็น่าเชื่อถือแต่คนที่พูดผิดๆแล้วน่าฟังน่าเชื่อถือเนี่ยน่ากลัวที่สุดเพราะว่ามันทำให้คนเห็นผิดมันบาปอย่างเช่นสมมุติว่าธรรมวรีมีคนมาเล่าให้ธรรมวรีฟังว่าคุณอ้อยนิสัยไม่ดีสมมุตินะคุณอ้อยยังอยู่มาเล่าให้ธรรมวรีฟังว่าคุณอ้อยนิสัยไม่ดีธรรมวรีก็เชื่อเลยว่าคุณอ้อยนิสัยไม่ดีหลังจากนั้นมาเนี่ยธรรมวรีก็มีพฤติกรรมที่ไม่ดีกับคุณอ้อยมีความหวาดระแวงมีจิตใจที่มองโลกในแง่ร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่กับคุณอ้อยไอ้การที่ธรรมวรีเนี่ยไม่เข้าใจคุณอ้อยแล้วก็ทำกับคุณอ้อยไม่ดีบาปหรือไม่บาปก็เราถูกเขาหลอกอ่ะคนอื่นเขาหลอกเราอ่ะให้เราเกลียดแต่ทีนี้เนี่ยเราจะเกลียดจริงหรือไม่เกลียดจริงการที่เราถูกคนอื่นบอกมาแบบนี้แต่ไอ้จิตของเรามันเป็นอกุศลจริงๆมันเกลียดจริงๆอ่ะไอ้ตัวเกลียดจริงๆที่เราพูดออกไปด้วยความเกลียดของเราเนี่ยกับที่เราพูดไปด้วยความไม่เข้าใจของเราเนี่ยเราบาปนะเราอย่าเข้าใจนะว่าเราไม่รู้ว่าเขาบอกเรามาแบบนี้แล้วเราพูดต่อแล้วเราไม่บาปเราบาปนะเพราะไอ้ความเห็นผิดของเรามันทำให้เราเนี่ยทำบาปเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือการคบคนพาลตัวเองพูดเรื่องนี้นะ3-4 วันพูดครั้งหนึ่งเพราะว่ามันน่ากลัวที่สุดคนพาลเนี่ยบางทีพูดอะไรให้เราฟังเนี่ยให้จิตใจของเราไม่ดีเนี่ยพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเราไปทำบอกคนอื่นเขาไม่ดีเนี่ยมันบาปเลยเพราะมันเป็นความเห็นผิดของเราไงนะคะเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่เดี๋ยววันนี้จะเอาบุญมาฝากจะไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะไปถวายก๋วยเตี๋ยวพระที่วัดผู้วายค่ะกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเลียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวรีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ